่อมานะคะทำ YouTube อย่างไรให้ได้เงินนะค่ะว่าแน็กได้เงิน YouTube เนี่ยประมาณจัดการอย่างไรกับคอมเมนต์แย่ๆเคยเจอคอมเมนต์แย่ๆหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ Welcome back สู่ Next Chila Channel นะจ๊ะและวันนี้นะคะเรามากันกับคลิปที่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่แน็กได้ลองทำดูนะคะนั่นก็คือคลิปเกี่ยวกับการเล่าประสบการณ์นะคะการทำ YouTube ของแน็กนั่นเองนะจ๊ะรัวกองค่ะรัวกองจะดึงตื่นเต้นนะเพราะว่าแบบเหมือนไม่เคยมาพูดถึงเกี่ยวกับการทำ Channel ของตัวเองมาก่อนเลยนะคะคิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกแหละจริงๆนะก็เคยเมาท์มอยพูดคุยไปบ้างแล้วแต่ยังไม่เคยเป็นแบบคอนเทนต์ที่เป็นกลุ่มก้อนขนาดนี้นะคะก็เลยตื่นเต้นนิดนึงนะวันนี้จะเป็นการพูดคุยแบบว่าชิลๆเนาะเหมือนแบบว่าเพื่อนพูดคุยเมาท์มอยนะคะแลกประสบการณ์นะคะว่าเนี่ยแน็กทำ YouTube เนี่ยทำอย่างไรบ้างเริ่มต้นอย่างไรได้เงิน YouTube เยอะไหมนะคะเจออุปสรรคอะไรบ้างเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์สบายจริงหรือเปล่านะคะวันนี้เราก็จะมาแบบว่าเมาท์มอยกันนะคะและบอกก่อนเลยนะคะว่าในคลิปนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ของแน็กเองนะคะไม่ได้อิงของคนอื่นเลยนะคือของแน็กเองนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ทีละหัวข้อทีละประเด็นละกันนะคะเนี่ยก็แบบว่าได้มีการลิสต์ไว้เป็นแบบว่าหลักๆบ้างเล็กน้อยแล้วนะคะมากันที่ประเด็นแรกเลยละกันเนาะเป็นประเด็นที่ว่าเริ่มทำ YouTube ได้อย่างไรนะคะเราเริ่มจากการที่แน็กไปห้องเพื่อนแล้วเราเห็นลิปสติกเพื่อนแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมีหลายๆตัวที่เราเคยใช้แล้วเราก็น่าสนใจอยากลองทำรีวิวดูนะคะเพราะว่าส่วนตัวของแน็กเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านรีวิวมากๆในสมัยนั้นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีรีวิวที่เป็นคลิปเท่าไหร่นะคะจะเป็นแบบเขียนซะมากกว่านะคะเป็นการตั้งกระทู้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราชอบอ่านมากๆเลยนะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็มาเห็นลิปสติกแล้วรู้สึกว่าเราอยากรีวิวในส่วนของเราบ้างว่าเราชอบสีแบบนี้ตัวนี้สีสวยนะอะไรแบบนี้นะคือมันเริ่มจากความรู้สึกที่ว่าเราอยากแชร์ในสิ่งที่ตัวเองชอบบ้างอยากพูดอยากแสดงความคิดเห็นในส่วนของเราเองนะคะเพราะบางครั้งเราไปอ่านรีวิวแล้วรู้สึกว่าทำไมไม่มีใครพูดถึงตัวนี้เลยหรือว่าทำไมคนใช้ตัวนี้แล้วเวิร์กเราใช้แล้วไม่เวิร์กคืออยากแบบว่ามีกระบอกเสียงนะคะอยากพูดบ้างว่าฉันใช้แล้วเป็นแบบนี้ฉันใช้แล้วไม่ชอบเลยฉันใช้แล้วชอบมากอะไรแบบนี้นะคะก็เลยเกิดมาเป็นการทำ YouTube นั่นเองนะคะว่าเริ่มจากการที่เราอยากออกมารีวิวในส่วนของตัวเองบ้างนะคะและประเด็นต่อมานะคะนั่นก็คือถ้าจะทำ YouTube เนี่ยต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะส่วนตัวของนายเองนะในสมัยนั้นนะตอนเริ่มแรกเลยเราใช้กล้องมือถือในการถ่ายนะคะทุกคนเป็นกล้อง Oppo รุ่นอะไรจำไม่ได้แต่เป็น Oppo ที่หมุนกล้องได้คือสมัยนั้นแบบใช้กล้องนั้นเลยนะทุกคนไปแบบว่าโบ๊ะเบ๊ะแล้วก็ตั้งแล้วก็นั่งพูดคุยเมาท์มอยไปเลยนะคะและฉากหลังตอนนั้นก็จะเป็นแบบว่าไฟกระพริบกระพริบเป็นห้องแบบห้องในหออ่ะและห้องอ่ะคือขำมากห้องตอนนั้นอ่ะที่หอมันจะเป็นผนังสีเขียวแล้วบางครั้งหน้ามันก็จะดูเขียวคือตลกตัวเองอ่ะคือแบบสมัยนั้นคือไฟมากเลยนะทุกคนแล้วแสงอะไรเงี้ยเราก็แบบทำ DIY เลยนะเป็นฝาชีนั่นนู่นนี่ถ้าใครที่เคยดูคลิปแน็กในสมัยก่อนนะคะที่เป็นคลิปแบบอุปกรณ์การทำ YouTube หรืออะไรสักอย่างนี้แหละคือตอนนั้นอ่ะเราไฟมากเราแบบว่า DIY ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเรางบน้อยนะเรายังเป็นนักศึกษาของเงินพ่อแม่อะไรแบบนี้นะคะจนมาตอนนี้เนี่ย อุปกรณ์มันก็แบบมีเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะมีกล้องที่แบบว่าเป็นกล้องจริงๆแล้วนะแล้วก็มีไฟนะคะนั่นนู่นนี่อะไรแบบนี้มันก็แบบโอเคขึ้นแล้วในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยนอกจากจะมีกล้องแล้วนะคะต้องมีคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะใช้รุ่นไหนอะไรอย่างไรโน้ตบุ๊กนั่นนู่นนะคะแน็กก็ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้เท่าไหร่นะคะและโน้ตบุ๊กที่แน็กใช้ในตอนนี้เนี่ยแน็กก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองใช้รุ่นอะไรคือมันนานมากแล้วอ่ะประมาณ6ปีได้แล้วทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยนี้เนี่ยเราก็สามารถตัดคลิปในมือถือได้เหมือนกันนะมันก็มีหลายแอปที่สามารถตัดคลิปได้แต่ส่วนตัวของแน็กเองเนี่ยงงทำไม่เป็นนะคะถนัดสุดก็คือใช้คอมพิวเตอร์นะคะและโปรแกรมที่แน็กใช้ในการตัดต่อก็คือ Adobe Premiere Pro นะซึ่งโปรแกรมนี้แน็กก็ซื้อนะคะเป็นรายปีได้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่งบน้อยนะคะลองหาโปรแกรมตัดต่อฟรีก็ได้เพราะว่าในสมัยนี้เนี่ยมันก็มีโปรแกรมตัดต่อฟรีเหมือนกันนะคะยังไงลองเสิร์ชดูได้นะคะใน YouTube หรือว่าใน Google อะไรแบบนี้นะคะส่วนอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยมันก็จะมีความแบบยิบย่อยออกไปค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะในส่วนของไฟก็มีนะไฟเนี่ยก็แนะนำให้เป็นไฟที่แบบว่าสว่างๆนะคะให้ห้องของเรามีความสว่างเนาะคนดูจะได้แบบไม่แบบ
ทำไมห้องมืดอะไรขนาดนี้นะคะหรือว่าถ้าใครที่แบบว่าสามารถเปิดหน้าต่างได้แสงธรรมชาติเข้ามาในห้องเนี่ยจะดีมากๆเลยนะอันนี้คือแน็กอิจฉามากสำหรับคนที่แบบว่าแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องได้อะเพราะว่าห้องแน็กเองเนี่ยเป็นห้องที่แบบแสงเข้าไม่ถึงอะแล้วยิ่งถ้าแบบว่าเป็นไฟแบบไฟริงไฟวงกลมอะไรอย่างเงี้ยก็จะยิ่งดีเลยนะแต่ส่วนตัวของแน็กเองเนี่ยยังไม่ได้ซื้อนะคะก็คือรู้สึกว่าเคยใช้ไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่ามันปวดตาไงไม่รู้อะก็เลยใช้ไฟในห้องแทนมากกว่านะคะแล้วก็จะมีขาตั้งกล้องเนาะขาตั้งกล้องอันนี้แน็กซื้อมาจากช้อปปี้เมื่อนานมากๆแล้วนะคะแล้วก็จะมีอันนี้แบบนิดนึงนะคะขอแบบเสริมหน่อยก็คือรีเฟกนะคะแต่ว่ารีเฟกเนี่ยแน็กยังไม่ได้ซื้อแบบที่เป็นแบบที่เขาใช้กันจริงจังอะนะแน็กใช้ฟิวเจอร์บอร์ดแทนนะเดี๋ยวจะให้ดูนะที่จะดึงให้ดูเลยนี่นะคะเป็นฟิวเจอร์บอร์ด5บาท10บาทแต่ที่เราซื้อจากร้านขายเครื่องเขียนนะคะถ้าสมมติว่าแน็กไม่ได้วางฟิวเจอร์บอร์ดไว้ใต้ข้างล่างนี้เนี่ยหน้าของเราแสงมันก็จะตกลงเห็นปะคือแสงไฟมันลงมายิงลงมาปุ๊บมันก็จะมีเงาแบบค่อนข้างที่จะเข้มตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าเรามีฟิวเจอร์บอร์ดหน้าก็จะมีความแบบสว่างขึ้นมานิดนึงอะไรนิดนึงแบบนี้นะคะอันนี้ก็แบบมาบอกทริคกันไว้เนาะคิดจะได้มีสละขึ้นมานิดนึงประเด็นต่อมานะคะทํา YouTube อย่างไรให้ได้เงินนะประเด็นนี้หลายๆคนน่าจะสนใจเนาะเพราะว่าก็เป็นอะไรที่หลายๆคนเนี่ยหันมาทําเยอะเลยนะคะในช่วงที่มีโควิดใช่มั้ยคือเหมือนแต่ละคนแบบดูทําอะไรดีก็คือทํา YouTube มีคลิปเป็นของตัวเองมีช่องเป็นของตัวเองเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกช่องจะได้เงินนะคะจะได้เงินก็ต่อเมื่อเรามีช่องของเราแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องมียอด Subscribe แน็กจำยอดไม่ได้น่าจะประมาณ 1,000 ได้นะคะแล้วก็พอเราได้ยอด Subscribe ประมาณ 1,000 แล้วเนี่ยเราก็นำข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยไปกรอกในส่วนของ Google AdSense นะคะมันก็จะผูกบัญชีของ Google AdSense กับ YouTube ของเรานะคะแล้วพอเราไปสมัครปุ๊บอะไรเงี้ยเราก็ต้องรอเขาดำเนินการแล้วเขาก็จะส่งจดหมายมาให้เราเหมือนยืนยันตัวตนว่านี่คือช่องของเรานะมีเลขมีบ้านเลขที่อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็กรอกข้อมูลนั้นนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็จะสมัครสำเร็จนะคะซึ่งวิธีการสมัครเนี่ยปวดหัวมากคือแน็กจำได้ว่าสมัยก่อนที่แน็กสมัครอะตอนนั้นอะเหมือนเรากรอกข้อมูลผิดอะไรสักอย่างนะคะเหมือนเราใส่ลิงก์ผิดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันแก้ยากมากทุกคนเหมือนเราสลับอีเมลหรืออะไรสักอย่างคือแน็กจำไม่ได้แต่ตอนนั้นอะแพนิคมากก็คือโอ้โหปวดหัวแบบฉันจะได้เงินไหมฉันจะสมัครผ่านหรือเปล่าตอนนั้นแน็กให้น้องช่วยนะคะซึ่งแน็กไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นอะเราผ่านมาได้อย่างไรนะคะฉะนั้นขออนุญาตข้ามในส่วนของตรงนี้ไปนะคะเพราะว่าใน YouTube เนี่ยก็มีคนทำคลิปอยู่นะคะว่าวิธีการสมัคร Accent เนี่ยต้องทำอย่างไรนั่นนี่คือมันจะมีคนที่แบบว่ามีความรู้ด้านนี้แล้วก็อธิบายละเอียดกว่านี้นะคะแนะนำว่าให้ไปดูคลิปนั้นดีกว่านะคะคลิปนี้เนี่ยเราก็มาบอกกันเบื้องต้นเนาะว่าก่อนที่เราจะได้เงินเนี่ยเราต้องสมัครGoogleAssent ก่อนนะคะและคำถามที่คนอยากรู้มากๆแน่ๆเลยนะคะนั่นก็คือทำ YouTube ได้เงินเยอะมั้ยจ๊ะอยากรู้ใช่มั้ยล่ะอยากรู้ใช่มั้ยล่ะเงินจาก YouTube นะคะอันนี้เนี่ยได้เยอะได้น้อยขึ้นอยู่กับแต่ละช่องเลยนะคะสมมติว่าถ้าใครที่เป็นช่องใหญ่มียอดวิวเยอะเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยได้เยอะค่ะหลายหมื่นนะคะหลายแสนนะคะแต่สำหรับช่องเล็กๆน้อยๆอย่างเรานะคะที่ยอดคลิปเนี่ยมันไม่ได้เยอะอะไรนะคะบางครั้งมันก็ฟุกแบบว่าเอ้ยยอดคลิปแบบว่าเป็นแสนบ้างแต่ส่วนใหญ่มันก็จะสแตนดาร์ดที่เป็นหลักหมื่นนะคะก็บอกออกสื่อเลยนะคะว่าแน็กได้เงิน YouTube เนี่ยประมาณเดือนนึงนะคะแบบอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆ นะคะอยู่ที่11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 อะไรอย่างเงี้ยฟุกหน่อยก็18,000 20,000 นะคะนานๆทีอะไรแบบนี้นะแต่หลักๆเนี่ยจะอยู่ที่หมื่นกว่าบาทนะคะอย่างเดือนล่าสุดแน็กได้10,000หมื่นนิดๆอ่ะหมื่นเท่าไหร่นะมันเป็นเศษหลักสิบอ่ะนั่นแหละคือได้มาหมื่นนึงอ่ะนึกออกปะแล้วสมมติว่าถ้าแน็กไม่ได้รับสปอนเซอร์เลยแบบฉันไม่รับงานเลยนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วเดือนนึงเราได้จาก YouTube ประมาณหมื่นนึงเนี้ยก็คืออยู่ไปได้เด้อเอาแค่รายจ่ายแบบว่าแน็กต้องผ่อนรถนะคะช่วยพ่อแม่ผ่อนรถเนี้ยให้เดือนหนึ่ง 5,000 ใช่ไหมแล้วก็ต้องมีแบบว่าซื้อของเข้าบ้านนั่นนู่นนี่อะไรแบบนี้นะคะแบบทุกเดือนอ่ะไปซื้อของกินอะไรแบบนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะคะก็หมดไปแล้ว 7,000 อย่างต่ำและเราได้เงิน 10,000 ก็จะเหลือประมาณ 3,000 3,000 เดือนนึงอยู่ยังไงก่อนก็คือฉะนั้นก็ต้องมีรับสปอนเซอร์บ้างนะคะแล้วเวลามีคนแบบว่ามาเมนว่าเอ้ยพี่แน็กมีสปอนเซอร์เข้าดีใจด้วยอะไรเงี้ยคือแบบขอบคุณนะคุณคือคนดูที่น่ารักมากๆเลยนะคะคือแบบกราบขอบพระคุณนะและใครที่แบบว่าดูช่องแน็กแล้วไม่กดข้ามโฆษณาเลยก็คือน่ารักเหมือนกันนะคะคือแบบขอบคุณมากๆขอบคุณแบบขอบคุณจริงๆนะคะขอบพระคุณขอบคุณขอบพระคุณแล้วแม่แน็กก็ถามด้วยนะว่าแน็กถ้าสมมติว่าแม่ข้ามโฆษณาแน็กจะได้เงินไหมอะไรเงี้ยแน็กบอกเลยว่าแน็กไม่รู้นะคะคือทุกวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่ายอดวิวยอดโฆษณาหรือว่าการกดโฆษณาอะไรเงี้ยมันมีผลต่อเงินในยูทูบของเราอย่างไรนะคะอันนี้คือแน็กไม่รู้จริงๆนะคะแน็กก็รอเงินอย่างเดียวนะฉะนั้น
ครที่แบบว่าหวังว่าทำ YouTube แล้วจะดังเปี้ยงป้างได้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าคุณคอนเทนต์ดีแบบว่ามีแบบคอนเนคชั่นที่ดีมันก็มีสิทธิ์สูงที่แบบว่ายอดวิวจะเยอะนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าใครที่แบบเป็นโนบอดี้แบบว่าเหมือนแน็กอะในช่วงเริ่มแรกที่แน็กทำอะแน็กเป็นคนที่โนบอดี้เลยนะไม่ได้มีชื่อเสียงมาก่อนไม่ได้เป็นดาวเด่นดาวดังในคณะเลยก็คือแบบไม่ใช่คนที่มียอดฟอลเยอะหรือว่าเพื่อนเยอะอะไรขนาดนั้นนะคะก็บอกเลยว่าช่วงแรกที่ทำเนี่ยเหนื่อยมากนะคะเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าท้อด้วยนะที่แบบว่าเออมันก็จะมีบางคลิปที่ฟุกแหละแต่มันก็จะบางคลิปที่แบบมันก็แปลกนะนึกออกไหมและถ้าถามว่าท้อแล้วทำอย่างไรนะคะขอกินน้ำแป๊บขอแห้งรู้สึกว่าท้อได้แต่ก็อยากให้ทำไปเรื่อยๆคือเหมือนเราท้อแล้วก็ยังไงช่างมันเถอะเหมือนพอท้อสักพักนึงก็ให้ใช้คำว่าช่างมันเถอะคลิปเนี้ยคือมันได้แค่เนี้ยก็ปล่อยมันไปแล้วก็ทำคลิปอื่นซึ่งคอนเทนต์เนี้ยก็มีผลนะคะฉะนั้นเนี้ยแน็กอยากจะแนะนำว่าใครที่ทำ YouTube เนี้ยอยากให้เลือกการทำคอนเทนต์ที่เหมาะกับตัวเองและเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็รักนะคะทำในสิ่งที่อยู่กับเราไปได้นานเราสามารถทำได้เรื่อยๆทำได้ตลอดเลยช่วงนี้กำลังอินมากอะไรเงี้ยก็อยากให้เลือกที่จะทำอันนั้นมากกว่าที่จะทำตามกระแสนะคะเอาเป็นว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่เราชอบเรารักเนี้ยต่อให้ท้อแค่ไหนเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังอยากทำอยู่นะคะอันนี้คือแบบว่าแนคิดว่าน่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแล้วก็คือทำในสิ่งที่เราชอบทำต่อไปเรื่อยๆคือถ้าเราชอบเราก็ทำไปเถอะและประเด็นต่อมานะคะอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยก็คือจัดการอย่างไรกับคอมเมนต์แย่ๆเคยเจอคอมเมนต์แย่ๆหรือเปล่านะคะคิดว่าเคยเจอไหมล่ะเคยเจอแน็กว่ายังไงอ่ะทุกคนต้องเคยเจอนะคะไม่ว่าคุณจะดีแค่ไหนอ่ะมันก็จะมีคนที่แบบไม่ชอบคุณอยู่ดีคือเหมือนนึกภาพแอปเปิลเป็นผลไม้ที่แบบโคตรจะเบสิกเลยหลายๆคนก็ชอบนะคนทั่วโลกส่วนใหญ่ก็กินกันแต่มันก็จะมีคนที่เกลียดแอปเปิลนึกออกปะเราไม่สามารถที่จะทำให้ถูกใจใครทุกคนได้หรือว่าจะทำให้แบบคนนั้นคนนี้ชอบเราได้แบบทุกคนนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ปล่อยวางเนาะแล้วถ้าถามว่ามีคอมเมนต์แย่ไหมมีนะคะมีแน่นอนนะยิ่งช่วงแรกๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะว่าก็เข้าใจแหละว่าช่วงแรกอ่ะการทำคลิปของเรามันก็ไม่ได้ดีมากมันก็มีคนเข้ามาติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าติแบบในเชิงติเพื่อเกาะอันนี้เนี่ยก็รับฟังนะคะแต่มันก็จะมีบางคอมเมนต์ที่คือเข้ามาด่าคืออ่านแล้วแบบใจเย็นก่อนมีแต่คำที่แบบไม่โอเคหยาบคายหรือว่าวิจารณ์รูปลักษณ์หน้าตาของเราซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่เมคเซนส์ที่จะแบบนึกออกปะคือด่าจมูกเราคือต้องให้เราไปสัญญกรรมเหรอคุณถึงจะพอใจอะไรแบบนี้นะคะซึ่งอันไหนที่แบบว่ามันเป็นอะไรที่เนกาทีฟมากไปหรือว่ามันอ่านแล้วไม่เกิดประโยชน์อะแนะนำว่าให้บล็อกแล้วก็ลบทิ้งค่ะแต่ว่าจะบอกว่าตอนแรกอะช่วงแรกอะแน็กไฟนะแน็กแบบว่าด่ามาหรอฉันแบบเรียกพวกเลยเรียกเพื่อนมาช่วยกันคอมเมนต์มาตอบโต้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอผ่านไปสักประมาณปีนึงได้นะคะก็ไม่ละเหนื่อยละไม่คุยด้วยละและมากันที่ประเด็นสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยสบายดีจังเลยถ่ายรูปนะคะแต่งหน้าสวยๆก็ได้เงินแล้วหรือว่าแบบได้เครื่องสำอางใช้ฟรีคือดีนะคะมันก็แบบมีประเด็นนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าการทำงานเกี่ยวกับด้านนี้เนี่ยมันมีความยากง่ายอะไรอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของความยากง่ายใช่ไหมอันนี้ก็แล้วแต่ละคนด้วยเนาะว่ามีทีมงานช่วยไหมนะคะมีแบบว่าทีมตัดต่อไหมมีผู้จัดการหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือถ้ามีทีมงานมันก็จะแบบมีความสะดวกขึ้นมาเนาะอย่างของช่องนักเองเนี่ยไม่มีก็เหมือนจะมีก็คือไม่มีนะคะทำคนเดียวเลยนะคะก็คือคิดคอนเทนต์เองถ่ายเองตัดต่อเองโพสต์เองคุยงานลูกค้าเองนะคะก็คือทำทุกอย่างแล้วนะคะถ้าเป็นบริษัทหนึ่งก็คือเป็นทั้งCEOเป็นแม่บ้านนะคะเป็นพนักงานต้อนรับเป็นทุกอย่างแล้วนะจ๊ะก็นั่นแหละเนาะคือเหมือนเรายังไม่ได้มีเงินเยอะมากพอที่จะไปจ้างคนอื่นอะเนาะก็พยายามแบบว่ากระตือรือร้นด้วยตัวเองนะคะและขั้นตอนที่แนรู้สึกว่าเหนื่อยและกินพลังงานนะคะนั่นก็คือการตัดต่อคลิปนะคะแล้วก็การคุยงานกับลูกค้าคือการตัดต่อคลิปอะมันแบบโอ้ยมันนั่งหลายชั่วโมงอะนั่งหลังขดหลังแข่งแล้วก็ต้องมานั่งรีเพย์วนไปวนมาตัดคลิปใส่ซาวด์แต่คือแบบมันมีหลายขั้นตอนมากๆเลยทุกคนก็แบบเป็นขั้นตอนที่ดูดพลังงานเราเยอะมากๆและในส่วนของการคุยงานกับลูกค้าอันนี้ก็ดูดพลังงานเราเหมือนกันนะคะเพราะว่าการคุยงานเนี่ยมันคือการเจอผู้คนนะคะแล้วพอเจอผู้คนเนี่ยมันก็จะมีอะไรหลายอย่างที่แบบเราจะต้องเจอคนแบบนั้นเราต้องเจอคนแบบนี้คือมันแบบเราต้องเจอคนหลากหลายมากมายเลยนะคะแล้วก็แบรนด์ที่หลากหลายที่แบบแต่ละคนแต่ละแบรนด์ทำงานไม่เหมือนกันนะคะอะไรแบบนี้นะเราก็ต้องแบบมานั่งคุยงานกันนะคะว่าเราจะทำคลิปประมาณนี้นะแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยก็
เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะดูดพลังงานของเราเยอะเหมือนกันนะคะและส่วนตัวของแน็กเองนะประมาณ 80-90% อะไรเงี้ยโอเคนะคะการทำงานค่อนข้างที่จะผ่านแล้วก็ราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะแต่ว่าก็มี 10% บ้างที่รู้สึกว่ามันก็จะมีติดขัดเนาะมีบางอย่างที่แบบว่ามันไม่ได้ดั่งใจเราอะไรแบบนี้นะคะหรือว่ามีบางครั้งที่มีการแคนเซิลงานนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอาชีพไหนนะคะมันก็มีความยากง่ายที่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนการจัดการนะคะส่วนตัวของแน็กเองเนี่ยแน็กก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปนั่นเองเนาะและมาในส่วนของประเด็นที่ว่าเอ้ยดีจังเลยได้เครื่องสำอางใช้ฟรีได้ของใช้ฟรีอะไรแบบนี้นะคะถามว่าได้ใช้ฟรีไหมก็มีบ้างนะคะมีบ้างยิ่งถ้าใครที่แบบว่าเป็นระดับแบบมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยก็จะมีแบรนด์ส่งของมาให้เยอะใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นการยื่นหมูยื่นแมวอ่ะสมมติว่าแบรนด์ส่งของให้ใครสักคนแล้วมันไม่เกิดอะไรที่แบบเหมือนได้อะไรกลับมาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ส่งให้หรอกป่ะคือเหมือนมันต้องมีการแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะคะคือเราไม่ได้แบบว่ารับมาใช้ฟรีๆนะในรู้สึกว่าการที่แบรนด์ส่งมาให้เนี่ยมันเหมือนมีความรู้สึกว่าเขาต้องได้อะไรอ่ะเราก็จะมีความแบบว่าอาจจะมีการโพสต์ให้นะคะว่าเราได้รับของแล้วให้คนที่ follow เราอะไรเงี้ยเห็นว่ามีสินค้านี้ออกใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าแน็กชายเราชอบอะไรเงี้ยเนี่ยก็จะแบบบอกต่อให้นะคะมันก็จะเป็นการแบบว่าแลกเปลี่ยนกันนั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะถ้าแน็กมีประเด็นไหนที่ตกหล่นไปนะคะต้องขออภัยด้วยเลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะมาเม้าท์มอยพูดคุยหรือว่าสงสัยอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างนี้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้แน็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะก็คือเป็นบ้าไปแล้ว